ด้วยมืออ่ะป่าดูเราจะพยายามจับปลามอลลี่นะคะทิ่มเป็นสีส้มสีอืมเอาเลยต้องรอเวลาถูกต้องอย่างนี้รอบนี้จะลองสีส้มคุยได้ตัวหางนกยูงนะตัวหางนกยูงมันว่ายเร็วกว่าต้องให้รางวัลมันด้วยไหมอาหารค่ะแล้วจับข้างบนบ้างไหมข้างบนมันว่ายเร็วกว่าตั้งเยอะแล้วก็มันเดี๋ยวมือลงไปเดี๋ยวว่ายหนีหมดแล้วครับข้างบนไม่เชื่องข้างเชื่องลูกปลาเต็มเลยทำงี้เพื่อให้ลูกปลามันเข้ามาหลบแม่มันจะได้ไม่กินลูกโอ้มีลูกปลามอลลี่ด้วยปลาด้วยมือข้างขวาครับต้องใช้มือข้างซ้ายก่อนครับใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวจะได้ไม่ปลิวไปโอ้มีปลามอลลี่สีขาวสวยมากตัวนึงเลยครับอะไรเมื่อเช้าก็ให้เยอะขนาดนี้นี่เต่ามันกินไม่หมดนี่เต่ามันน่าจะซ่อนแล้วมันน่าจะเดินไปเยอะมันข้างบนมันน่าจะกินตะไคร่เยอะมันเลยไม่ค่อยเชื่องเนี่ยจับได้แล้วพี่โน่เอามาไม่เป็นไรมาเอามือขวาจับแล้วถืออาหารให้อ่ะจับได้ตัวนึงละต้องให้อาหารอีกครับพอแล้วพอทางซ้ายพอแล้วพอแล้วกินเสร็จ